สวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับเด้อนี่ผมถ่ายบรรยากาศอยู่ในกรุงเทพให้เบิ่งครับว่าอีสานขึ้นถิ่นบ้านเฮากลับไปบ้านอยู่ในกรุงเทพเงียบบ่ครับเงียบครับเงียบครับเห็นบ่ครับอันนี้แต่เช้าครับหนาวอยู่แล้วครับมื้อนี้เป็นมื้อวันที่2ครับผมเริ่มปีใหม่ครับหนาวอยู่ครับอยู่ในกรุงเทพก็หนาวแล้วครับเด้อเห็นบ่ผมใส่เสื้อกันหนาว2ตัว มันหนาวครับผมปิดจมูกสิครับผมครับเงียบอยู่ครับผมเงียบอยู่เด้อครับเด้อนี่ครับผมออกเด้ออันนี้ในซอยบ้านผมเด้อครับเด้อซอยบ้านเซาครับผมเงียบครับบ่ทันมีคนดอกครับใส่บ้านเฮาบ่ทันได้กลับมาเงียบมิดซีรีส์แหละครับในกรุงเทพเดี๋ยวสิผมสิออกไปถ่ายถนนใหญ่ให้เบิ่งครับซุ้มตลอดตลาดให้เบิ่งครับผมว่ามันเงียบซั่นใดครับเงียบอยู่แล้วครับเด้อเดี๋ยวแล้วครับเด้อผมเดี๋ยวออกไปถ่ายบรรยากาศข้างนอกให้เบิ่งครับผมเดี๋ยวผมกินกาแฟก่อนครับข้าวเดียวครับเดี๋ยวผมสิถ่ายออกข้างนอกให้เบิ่งทั้งข้างนอกครับผมว่า อยู่ในกรุงเทพเวลาอีสานบ้านเฮาขึ้นที่นะในกรุงเทพสิเงียบบ่ครับเดี๋ยวนี้บ่ทันได้มีคนแล้วครับเด้อบ้านอีสานบ้านเฮาบ่ทันได้กลับขึ้นมาครับผมเดี๋ยวครับเด้อผมกินกาแฟก่อนผมไปถ่ายให้เบิ่งครับอย่ามานำปูสิออกไปตลาดบ่ต้องมาเดี๋ยวกลับขึ้นมาปูสิมานี่ครับผมซอยหน้าบ้านผมนะครับเด้อเงียบครับอีสานขึ้นสิ้นบ่ทันได้มีคนเข้ามาดอกครับอยู่ในกรุงเทพนี่เงียบเด้อครับเด้อบ้านครับผม FC เห็นบ่ครับนี่ครับสิเงียบจังซี่ครับนี่ครับซอยหน้าบ้านผมแล้วครับเนี่ยนี่ครับติดซุ้มบรรยากาศให้เบิ่งครับเนี่ยมื้อเช้าครับนี่ครับผมใส่แม็กด้วยครับนี่ครับผมบรรยากาศอยู่ในกรุงเทพครับคนมันเงียบครับผมคนมาท่านให้กลับขึ้นมาเหตุงานดอกครับผมมื้อนี้กับครึ่งวันที่2นึงครับผมอยากภาพมันเต้นครับผมได้เบาไปน้ำบรรยายไปน้ำครับจิตปากน้ำเด้อครับเด้อเลยเสียงบ่ชัดครับผมเดี๋ยวผมอยู่ท้ายถนนใหญ่ให้เบิ่งครับผมเพราะในกรุงเทพมันเงียบบ่ครับเงียบครับถนนสิโล่งเลยเหรอครับในกรุงเทพนี่สิบ่ค่อยมีรถแล่นครับผมครับไล่ตาบ่ครับนี่ครับเห็นบ่ครับโล่งครับผมโล่งอันนี้ถนนใหญ่แล้วครับผมนี่ถนนวงเวียนใหญ่ครับนี่ครับผมออกมาแล่นน้ําโล่งอีหลีครับนี่บรรยากาศนะครับอยู่ในวงเวียนใหญ่ครับผมเห็นบ่ครับนี่นะครับวงเวียนใหญ่ครับเห็นบ่พระเจ้าตากสินครับผมคนสิแล่นสิล่ะครับนี่รถก็ว่างครับรถบ่ติดหรอกครับมื้อนี้ครับผมรถว่างเด้อครับเด้ออีสานบ้านเฮาบ่ทันได้มาจากบ้านครับผมนี่ล่ะครับครับเห็นบ่ครับคนสิแล่นจังซั่นล่ะครับผมครับเด้อโอ้ยครับย่ามเศร้าๆครับผมนี่ครับเห็นบ่ครับผมซุ่มให้เบิ่งครับไปบ้านเฮาบ่ทันได้กลับมาทํางานแล้วครับเด้อ FC ครับเห็นบ่ครับผมนี่ผมมาเพราะว่าผมอยู่ใกล้กันครับวงเวียนใหญ่นะครับ
ย่อยใกล้กันเขาคนรุ่นเขาวันนี้พระเจ้าตากสินครับผมนี่ครับย่ำมือเศร้าคนมาแลนยังเสียแหละครับผมที่เก่งคนหลายกว่านี้ครับเวลาย่ำมือเศร้าครับผมเบิ้งเอาครับอันนี้บรรยากาศผมทายให้เบิ้งสดๆครับผมมื้อนี้กับมื้อวันที่2เลยครับปีใหม่ครับผ่านปีใหม่อีกมื้อนึงแล้วครับผมพ.ศ. 2564นะครับเด้อวันที่2เดือนแรกครับเดือนที่1แล้วครับนี่เดือนที่1ครับผมเห็นได้ลางคลิปคนมันจามาถามได้ครับสำหรับอยู่ในกรุงเทพแล้วครับเด้อเดี๋ยวผมจะเอาลงคลิปให้เบิ่งครับผมจะตัดต่อคลิปลงให้ FC เบิ่งสดๆเลยล่ะครับ FC ถ้าเบิ่งได้เลยครับผมนี่ยังก็คุยกันได้นะครับคอมเมนต์มาเว้ากันได้ครับผมกับคนมันจาครับผมหรือพ่อแม่พี่น้องสิพิมพ์เลยก็ได้ครับผมใส่ล่างคลิปพิมพ์มาเว้ากันได้ครับผมนี่ผมเคยอยู่วงเวียนใหญ่เด้อครับเด้อว่าอีสานบ้านเฮากับเมียบ้านเมียซองแล้วอีสานบ้านเฮากับเมียบ้านเมียซองแล้วว่ารถอยู่ในกรุงเทพติดป่อครับบ่ติดเด้อครับโล่งเลยครับเห็นบ่ครับผมเห็นบ่ครับโล่งเลยครับเห็นบ่ถนนโล่งเลยครับนี่ครับบ่มีรถเลยครับผมนี่ครับโล่งเลยครับผมบ่มีรถหรอกครับผมกันอีสานบ้านเฮาบ่ทันได้กลับมาเฮ็ดงานโล่งครับผมเห็นบ่ครับนี่ครับมือผมมาถ่ายมือนั่นล่ะครับเห็นบ่ครับ FC เห็นบรรยากาศยามเช้าๆบ่ครับผมนี่ครับในกรุงเทพคันขาดอีสานบ้านเฮาแล้วก็เงียบครับในกรุงเทพเงียบครับอีสานบ้านเฮาบ่ทันได้มาเด้อครับเด้อแรงงานอีสานบ้านเฮาเมียบ้านปีใหม่บ่ทันได้กลับมาครับรถเลยบ่ติดครับผมเห็นบ่ครับนี่ครับในกรุงเทพนี่พึ่งพาอีสานบ้านเฮาซำใดครับผมพอเป็นแรงพัดดำดันประเทศแล้วครับเด้อนี่ครับรถมันโล่งเลยล่ะครับผมเนี่ยมันเศร้าครับนี่ครับผมให้ท้ายให้เบิ่งบรรยากาศสดๆย่ามื้อเช้าครับได้เลยครับนี่ครับผมซูมบ่ได้นะครับซูมกล้องบ่ได้นะครับผมให้เบิ่งบรรยากาศย่ามื้อเช้าครับผมถือย่ามื้อเช้านี่ครับภาพมันติดแตกครับผมเลยซูมบ่ได้ครับผมพี่น้อง FC ทุกผู้ทุกคนคอมเมนต์มาให้ผมได้เด้อครับเด้อมาพูดคุยกันได้ครับห้องคนมันจานี่มีตัวตนเด้อครับเด้อบ่แม่นหุ่นครับผมคอมเมนต์มาร้องเบิ่งครับผมจะตอบให้ครับผมนี่ครับบรรยากาศยามมื้อเช้าครับภาพเต้นเนาะครับเนาะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ไม้กันสั้นครับผมเห็นบ่ครับผมนี่แหละครับภาพนี้มือเศร้าครับผมโล่งครับโล่งครับเห็นบ่ครับผมนี่แหละครับบรรยากาศสดๆครับสารบ้านห้องวัฒนกลับขึ้นมารถสีล่วงสีล่ะครับผมนี่ล่ะครับไม่คุ้มเกตแล้วครับเด้อย่ามือเข้าครับแต่ว่าพี่น้องเอฟซีผู้ใดติดออกไปใส่มาใส่จังสีครับผมเด
จะเลือกไส้แมงแบบนี้นะครับไส้ไปสองสั้นกันได้ครับนี่ดอกนี่ผมว่าสั้นเดียวผมญาติเอฟซีไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินเสียงนะครับเด้อเห็นไหมครับผมนี่แหละครับผมนี่ลมสิครับปกตินี่เต็มเลยล่ะครับผมปกตินี่คนสี่ยางเต็มเลยครับนี่ซ้อมไปดูนี่ครับผมดูนี่สำหรับมื้อนี้วันที่2ครับเดี๋ยวผมไปตัดต่อลงคลิปให้ FC เบิ่งมื้อนี้เลยล่ะครับผม FC ถ้าเบิ่งเลยครับผมพี่น้องขับขึ้นมาก็ขับรถคอยไปคอยมาเนี่ยเด้อครับเด้อจะไปกินเหล้าครับผมให้สุดเงียบครับผมครับผมมาทายไหลพอผมอยู่ใกล้กันก็โรงเรียนใหญ่เด้อครับเด้อเอฟซีก็สิว่าเอ้ยมาใส่ตัวโรงเรียนใหญ่ตะกูบ่แม่นครับผมผมอยากให้เบิ่งบรรยากาศใส่บ้านห้องเนี่ยบ้านแล้วอยู่ในกรุงเทพรถติดบ่ครับผมนี่แหละครับผมเลยมาถ่ายให้เอฟซีเบิ่งครับผมรถบ่ติดครับผมเห็นบ่ครับโล่งโจ่งเลยครับผมนี่ครับผมยังเป็นตะพานนะครับนี่เอฟซีท่านไหนมีหอดคนยางเนาะครับเนาะปกติคนนี่ติดเทียบเลยล่ะครับนี่ครับผมนะครับบรรยากาศในกรุงเทพนะครับเด้อเนี่ยวงเวียนใหญ่ครับผมอันนี้เส้นทางไปลาดยานะครับลาดยาครับผมนี่เห็นป่ะครับโล่งโจ่งเลยเห็นป่ะครับผมคันว่าแม่นเทศกาลคันไทยบ้านเฮาบ่ได้กลับบ้านโอ้โหรถติดเลยล่ะครับนี่ช่วงจะทายบรรยากาศยามมื้อเช้าให้ FC เบิ่งครับผมครับนี่แหละครับเป็นคมซื้อมันจะแตกสิครับผมครับทางลงไปครับผมเห็นไหมครับทางลงโอ้ยนี่ครับนี่ครับทางยางลงเลยครับเด้อผมยางผมติ่งว่าได้ครับผมนี่ครับทางยางลงครับผมผมติ่งแห้งว่าได้กันติ่งแห้งว่าภาพมันจะเต้นครับผมได้มีใหม่กันสั้นมากเนาะครับเนาะเดี๋ยวครับเดี๋ยวโอ้ยเห็นสั้นครับผมบรรยากาศย่ำเศร้าแล้วครับเด้อเห็นไหมครับดอกไม้นี่ครับครับลายเอฟซีเพิ่มครับผมนี่ครับเพิ่นสิให้เปิดประตูนี่เปิดสร้างเดียวครับผมเพราะว่าต้องขอไปคัดกรองนะครับผมโอ้ยศูนย์คัดกรองอยู่ฝั่งทั้งคุณครับผมนี่ครับอันนี้ข้างหน้าเด้อครับเด้อปล่อยนี่ครับดอกไม้งามครับผมผมถ่ายบรรยากาศให้ FC เบิ่งเด้อครับเด้อเปิดซุ้มนี่กินได้แล้วครับเป็นครับครับเป็นกะหล่ำครับกะหล่ำฮะแก่แล้วกินได้ครับนี่คนเลยเอามาปลูกประดับประดาครับเอาไปกินได้เลยครับผมนี่ครับเอากินได้เลยครับนี่ครับคนปลูกใส่กระถางแล้วครับเด้อเห็นไหมครับครับครับนี่ง่ามมือเต่าเด้อครับเด้อ
ไส้ทอดแนวงามงามเห็ดซี่เบิ่งครับผมหน้ามือเศร้าสิได้ชดสดซื่นครับผมผมให้พี่น้องเอฟซีลงมากกรุงเทพก็คอยไปคอยมาในตัวขับเด้อขับรถขับล่าคนมันจ่าเป็นห่วงครับผมนี่แหละครับโล่งครับผมเป็นบ่ครับนี่ขนาดจะวงเวียนใหญ่มองติดที่สุดแล้วครับนี่นั่งบดติดครับโล่งคักกิริครับผมเห็นบ่ครับวันนี้รถแล่นแล้วครับผมหยุดลายมือครับผมแล้วอีสานบ้านเฮาก็กลับบ้านกลับซองขึ้นทินครับผมก็เลยบ่ทันได้มีรถติดครับผมนี่แหละครับในกรุงเทพขาดอีสานบ้านเฮาบ่ได้หรอกครับผมขาดคนอีสานบ้านเฮาบ่ได้ครับต้องเอาแรงฮักงานจากบ้านเฮาล่ะครับเข้ามาเฮ็ดงานมาขับเคลื่อนประเทศครับครับยามมื้อเช้าให้เบิ่งแนวงามๆเด้อครับเด้อนี่ล่ะครับตั้งใจมาถ่ายให้ FC เบิ่งยามมื้อเช้าครับผมถ่ายดอกไม้เวลามาสิได้สดชื่นครับผมได้ชื่นใจได้เบิ่งแนวสวยๆงามๆแล้วก็ไปบ้านมาแล้วครับผมนี่ครับว่างเนาะครับเนาะเห็นบ่ครับผมรถบ่มีแล่นเลยล่ะครับนี่ครับผมว่างครับว่างกันไทยบ้านเฮาบ่ทันได้กลับขึ้นมาเฮ็ดงานครับผมว่างครับผมถนนนี่โล่งเลยล่ะครับผมครับนี่เกิดนี่ไปกินได้เด้อครับนี่เห็นบ่ครับนี่กินได้เลยครับนี่เห็นมือผมสีบ่ครับนี่ครับเห็นบ่ครับไทยบ้านเฮาไอ้ปลูกเป็นไว้ถ้าปลูกไปประดับบ้านหน้าบ้านเฮาก็ได้เด้อครับเด้อเห็นตัวอย่างแล้วครับผมเห็นบ่ครับนี่ถ้ามันแก่เอาไปกินได้ครับเพิ่นปลูกใส่กระถางเด้อครับเห็นบ่ครับเพิ่นปลูกใส่กระถางครับผมครับผมมาถ่ายแนวงามๆเห็บซี่เบิ่งครับอันนี้อยู่บ้านเฮาเอิ้นต้นดอกหอนไก่เนาะครับดอกหอนไก่เป็นดอกไม้อ่ะครับผมครับผมครับผม FC ครับเนี่ยมือเต่าเป็นสี่แล้วครับผม FC ทุกคนก็อย่าลืมเรื่องสุขภาพเนี่ยนะครับเด้อใส่ยังสีครับผมผมใส่เสียมาสองสั้นเดี๋ยวก็หนาวไว้ในกรุงเทพก็หนาวกันครับช่วงนี้ครับผมในกรุงเทพก็หนาวกันนะครับเด้อโดยเป็นตะยุนอีสานบ้านเฮาโดยเป็นตะยุนต่างจังหวัดบ้านเฮาครับพายุก็เข้าคือกันครับพายุหนาวอยู่ในกรุงเทพก็เข้าคือกันครับผมดูแลสุขภาพของความครับผมอย่าไปกินเหล้าครับผมอย่าไปกินเหล้าหลายครับเวลาขับขึ้นมาก็จะกินแล้วครับเด้อขับรถขับล่ามากครับมันอันตรายครับผมตอนปั่นเฮากลับมาในกรุงเทพก็สิแม่นมื้อนี้แล้วครับผมมามื้อนี้แล้วครับผมว่าสิเดินทางมาวันที่2ที่3ที่4นี่แหละครับผมประมาณนี้แหละครับ
เบิ่งบรรยากาศนะครับในกรุงเทพฯนะครับเด้อเป็นรองครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายรองครับผมครับครับเห็นมาขับรถรองครับไทยบ้านเฮาเมียบ้านเมียซองแล้วครับวันนี้ผมมาพาตันน้อยมาแล้วครับเด้อขาตั้งสั่นครับผมมาเป็นไม้กันสั่นครับผมอันนี้เป็นขาตั้งมันสั่นครับผมครับลมโยงเลยครับเห็นไหมครับผมนี่แหละครับผมยังภูมิใจว่าอีสานบ้านเฮามาเห็นงานในกรุงเทพนี่ครับเพื่อนด้วยคนบ้านเฮาครับด้วยคนอีสานบ้านเฮาครับสุดยอดสุดแนวเลยล่ะครับผมคันอีสานบ้านเฮาเมียบ้านแล้วรถเยอะในกรุงเทพนี่ติดเงียบสนิทเลยครับผมวันนี้ก็แค่วันที่2แล้วครับเด้อของเดือนหนึ่งวันที่2ครับผมพ.ศ. 2564ครับผมนี่แหละครับพันไทยบ้านห้องเมียบ้านแบบสิเงียบเมตเตลียังสิเลยครับนี่นี่ครับ FC พ่อแม่พี่น้องคนอีสานบ้านเฮากลับขึ้นมาลงมาในกรุงเทพนี่อย่าลืมห่วงสุขภาพด้วยครับเด้อใส่ผ้าปิดจมูกเลยครับเสื้อเยี่ยวล้างมือครับผมเป็นห่วงคนมันจะเป็นห่วงเบิดทุกคนแหละครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้อง FC หรือคนเขามาติดตามคนมันจาครับผมห่วงสุขภาพสักของครับอย่าไปกินเหล้าครับลงมากรุงเทพครับผมขับรถก็คอยระวัดระวังครับผมนี่ผมเป็นห่วงยี่หลีหลอครับพ่อจากใจจริงครับผมพ่ออยากให้มันเป็นอย่างครับกลับบ้านมาแล้วมาฮอดปลอดภัยมาฮอดของบ้านเฮาปลอดภัยมาฮอดของเฮาปลอดภัยครับเห็นมาครับผมนี่สวยแล้วน้องครับเนาะนี่ครับลงรถบัสติดครับคันปกติโอ้โหรถติดเลยเหรอครับเนี่ยนี่รถบัสติดครับเห็นไหมครับรถสายนี่สายเกตครับผมสายเกตนี่สิไปแค่ฮอดหัวลำโพงด้วยครับเขานี่หัวลำโพงครับเบิ้งครับย่ามือเศร้ายังสี่เบิ้งเลยครับผมนี่ติดกับซ้ำนี่เหรอครับผมกันอีสานบ้านเฮาเมียบ้านเมียซองแล้วบ่มีทางติดครับผมปกติกันย่ามื้อเช้าจังซี่โอ้โหติดคักติดแน่อีหลีครับฟังแต่ว่าโอ้โหรถครับผมให้ภาพบรรยายเนาะครับเนาะครับผมคำใดผมบ่บ่เตือคำใดผมบ่บ่เข้าหู FC ทุกคนผมก็ขอโทษขออภัยไว้เด้อครับเด้อขอโทษหลายๆครับผู้เข้ามาติดตามไหมผู้เข้ามาติดตามครับผมนี่แหละครับผมถ่ายบรรยากาศให้ FC เบิ่งครับย่ามื้อเช้านี่นี่ครับผมมาถ่ายบรรยากาศย่ามื้อเช้าให้ FC เบิ่งครับว่ารถติดบ่ติดจังซี่ครับผม
ครับกันอีสานบ้านเฮาเงียบบ้านแล้วสิเงียบครับผมรถบ่ติดครับผมขนาดปกตินี่โอ้โหเลยล่ะครับนี่ทั้งติดไปไสบ่ได้เลยล่ะครับนี่นี่ครับผมมาถ่ายบรรยากาศให้ FC เบิ่งครับผมทั้ง FC เก่า FC ใหม่ทั้งเข้ามาเบิ่งผมผมขอบคุณหลายๆครับผมคนมันจาขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับเด้อนี่ครับผมนี่ครับโล่งโจ้งเลยล่ะครับนี่ว่ามีรถครับฝั่งอีสานบ้านเฮาเมียบ้านแล้วสิโล่งครับนี่ไปรถแม่ครับผมนี่ครับไปสานกับว่ามีหรอครับนี่ล่ะครับไปรถนี้เด้อครับเด้อลมจ้องเลยครับผมนี่ครับเห็นบ่ครับรถสาย3มาแล้วครับนี่เห็นบ่ครับนี่ไปหมอคิดแล้วครับนี่รถสาย3นี่ไปหมอคิดครับผมนี่อยากมาไหว้พระเจ้าตากสินขี่มาได้จากครับจากหมอคิดมาไหว้ได้ครับผมขี่รถสาย3นี่แหละครับคั่นออกไปบ่หั่นครับรถสาย3ครับมาได้ครับมาไหว้เพิ่นได้ครับผมนะครับนี่ FC เห็นบ่ครับไปรถนี้นี่เด้อครับเด้อจะเป็นมาไหว้พระเจ้าตากสินครับผมขี่รถสาย3มาได้ครับผมกันอยู่แถวหมอชิดนะครับเด้อแถวหมอชิด2ครับมาไหว้เพิ่นได้ครับกันครับนะครับผมยาง6ฝ้อยบ้านผมกันครับผมนี่แหละครับมันเงียบจังซี่แหละครับผมครับเด้อติดตามผมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแน่เด้อครับเด้อ FC เก่า FC ใหม่แล้วคนเข้ามาเบิ่งครับช่องคนมันจ๋าครับผมติดตามผมนะครับพอมีกำลังใจนะเด้อครับเด้อนี่ครับครับสวัสดีครับผมขอปิดคลิปอยู่เถียงหน้าในห้องบ้านผมก่อนด้วยครับบ้านผมก่อนครับผมจังใดก็จะลืมเป็นกำลังใจให้คนมันจ่าในด้วยครับเด้อนั่นแหละครับคนอีสานบ้านเฮาบ่ได้อยู่ในกรุงเทพแล้วรถสิโล่งโจ่งซั่นแหละครับผมขณะนี้นี่เพิ่นสิตกใจเลยครับอันนี้ขนาดปีใหม่นะครับขนาดเทศกาลรถสิบ่มีเลยครับผมรถเงียบเคียบเลยครับผมอย่าลืมเป็นกำลังใจให้คนมันจ๋าแน่เด้อครับเด้อซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยครับเพื่อสิมีคลิปอีหยังดีๆให้พ่อแม่พี่น้อง FC เบิ่งไปเรื่อยๆ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 ครับผมอันนี้ผมอยู่ในบ้านผมแล้วเด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆครับ FC ครับผมไปแล้วครับผม